คราวนี้เดี๋ยวพี่ขอมาต่อเรื่องของ GA นะครับ GA หรือว่าฮอร์โมนทิปเบอร์โลลินเนี่ยนะครับเป็นฮอร์โมนที่ทำงานคล้ายๆกันกับแบ่งครึ่งเนาะระหว่างไซโตไคนินแล้วก็ออกซินนะครับโดยคุณสมบัติของ GA นะครับแน่นอนว่าเป็นการกระตุ้นการแบ่งตัวนะครับในขณะที่ก็แบ่งตัวตามยาวด้วยเนาะตัวของ GA นะครับหน้าที่หลักๆของมันจริงๆก็คือเบรกซีสโดแมนซีนะครับก็คือทำให้ระยะพักเนี่ยเนาะถูกเบรกลงหรือว่าทำให้มันงอกนั่นเองนะครับกระตุ้นพัฒนาการของผลที่ไม่มีการปฏิสนธิเนาะทำให้ผลเนี่ยสามารถเจริญต่อไปได้กลายเป็นผลที่ไม่มีเมล็ดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดซูเปอร์แพลนท์นะครับถ้าดูจากในรูปนี้นะครับก็จะเป็นต้นผักกาดเนาะทำให้เกิดซูเปอร์แพลนท์เนาะจากเดิมที่มันต้นอันเล็กนิดเดียวนะครับมันก็จะสูงใหญ่ขึ้นมาได้มหาศาลเลยนะครับส่วนด้านซ้ายอันนี้นะครับจะเป็นกลไกที่ทำให้เมล็ดเนี่ยนะครับเกิดการงอกเนาะซึ่งการที่เมล็ดงอกได้เนี่ยแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับน้ำเนาะกลไกที่หนึ่งนะครับอย่างนี้ที่เขียนว่า imbibition เซลล์วอลของพืชเซลล์วอลของเมล็ดดูดน้ำด้วยวิธี imbibition นะครับ imbibition ก็คือการที่ใช้เซลลูโลสเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดการอมน้ำเข้ามานะครับคราวนี้พอมีการอมน้ำเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะไปกระตุ้น GA นะครับน้ำจะทำให้ GA ละลายพอ GA ละลายแล้วเกิดอะไรต่อนะครับตู้ของ GA เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการ translation transcription ก่อนแล้วก็ translation ให้กลายเป็น amylase นะครับ GA จะกระตุ้น DNA ให้เกิดการถอดรหัสและแปลรหัสRNA นะครับเป็นอะไมเลสเป็นโปรตีนอะไมเลสเนาะซึ่งอะไมเลสนะครับก็จะไปกระตุ้นหรือว่าไปย่อยแป้งเนาะที่เอนโดสเปิร์มนะครับอะไมเลสจะย่อยแป้งที่เอนโดสเปิร์มในพืชบางตัวเนี่ยเอนโดสเปิร์มมันก็ไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีมากนักใช่ไหมครับก็จะไปย่อยแป้งที่อยู่ในใบเลี้ยงอะไรแบบนี้เนาะต่อจากนั้นนะครับเมื่อแป้งถูกย่อยเนาะน้ำตาลจะไปทำให้ใบเลี้ยงน้ำตาลจะไปกระตุ้นให้เอมบริโองอกนะครับน้ำตาลจะไปกระตุ้นใบเลี้ยงและเอมบริโอให้เกิดการเจริญนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจดให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวกดบอกพี่เนาะได้ไหมมันไม่มียกมือเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิมพ์มาบอกนะครับน้องพัดกดเสร็จแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอใส่ตุนแป๊บเดียวนะได้เนาะโอเคคราวนี้นะครับเรารู้วิธีการแล้วเนาะวิธีการที่ทําให้เมล็ดงอกได้นะครับเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการที่น้ำเนี่ยถูกดูดเข้ามาเนาะพอน้ําถูกดูดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําให้ GA ละลายนั่นเองนะครับโอเคพอ GA ละลายมันก็ไปกระตุ้นการ transcription translation ให้เกิดเป็นอะไมเลสเนาะและตัวอะไมเลสเองนะครับก็จะไปย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลนะครับคราวนี้ฮอร์โมนในตัวถัดมานะครับมันคือฮอร์โมน BA หรือว่าไซโตไคนินนะครับตัวของฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับหน้าที่ของมันก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนที่ตรงกันข้ามกับออกซินเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีนะครับที่ให้ผลไปในทางเดียวกันอันที่หนึ่งก็คือกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์ดิวิชันนะครับนอกจากทำให้เกิดการแบ่งเซลล์แล้วนะครับยังกระตุ้นให้เกิดการดิฟเฟอเรนเทชันด้วยนะครับดิฟเฟอเรนเทชันคืออะไรนะครับดิฟเฟอเรนเทชันก็คือการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะถูกไหมครับการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอันนี้คือภาษาไทยเนาะอ่ะโดยจากเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเอมบริโอเนาะเอมบริโอซึ่งไม่ได้มีรากลำต้นใบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้พอมีฮอร์โมน BA เข้ามามันจะเกิดการ differentiation ไปเป็นส่วนต่างๆของของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบเนาะกระบวนการนี้เราก็เลยเรียกว่า differentiation โอเคอันที่2นะครับบทบาทที่2นอกจากการเกิด differentiation แล้วยังมีอะไรอีกนะครับยังกระตุ้นการเจริญของตาข้างเนาะตาข้างคืออะไรครับก็คือ axillary bud ถ้าเป็นตายอดนะครับจะเป็น apical เนาะ apical แปลว่าตายอดส่วน axillary แปลว่าตาข้างนะครับตาข้างมันจะพัฒนาไปเป็นกิ่งเนาะในขณะเดียวกันก็จะชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ด้วยอันนี้ให้ผลเหมือนกับออกซินเนาะชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์นะครับซึ่งให้ผลเหมือนกันเลยนะครับกับออกซินเนาะในขณะที่อีกอันนึงก็จะช่วยในการสร้างโปรตีนของพืชนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นลดการแก่ของใบเนาะเดี๋ยวจดให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูว่าในแต่ละเฟสของของฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมน
ตัวไหนนะครับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานานะครับอ่ะเดี๋ยวมาวาดรูปกันดูนะครับในเซลล์เริ่มต้นเนาะเรามีเซลล์พืชอยู่หนึ่งเซลล์ถูกไหมในกระบวนการการเจริญของพืชนะครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญก็คือการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเนาะในช่วงแรกๆของการเพิ่มจำนวนเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเซลล์ดิวิชันบริเวณตรงนี้นะครับก็คือการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนนะครับใช้ฮอร์โมนอะไรตรงนี้จะใช้ไซโตไคนินเนาะต่อมานะครับกระบวนการถัดมาเมื่อมีการแบ่งเซลล์เรียบร้อยนะครับเซลล์มันยังเหมือนเดิมอยู่เนาะเราก็จะยืดยาวมันออกใช่ไหมครับจากเดิมที่มันเป็นเซลล์เล็กๆเนาะก็จะยืดยาวออกให้มันเป็นเซลล์ที่ยาวขึ้นนะครับกระบวนการนี้เราจะเรียกว่าเซลล์อีลองเกชันซึ่งเซลล์อีลองเกชันก็คือการยืดยาวโดยใช้แรงดันออสโมติกเนาะฮอร์โมนที่สำคัญตรงนี้นะครับทำให้เกิดเซลล์อีลองเกชันก็คือ IAA หรือว่าออกซินนั่นเองนะครับและในเฟสสุดท้ายเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่เฉพาะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะถ้าในระดับเซลล์นะครับเราจะเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นการมีพิกเมนต์นะครับการมีผนังเซลล์ที่หนามากขึ้นหรือว่าการแก่ของเซลล์อะไรเงี้ยนะครับเนาะบริเวณนี้เราก็เรียกว่า differentiation บริเวณตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเดี๋ยวนะใช้ไซโตไคนินเหมือนกันนะครับหรือว่าอาศัยฮอร์โมน BA นั่นเองโอเคในตัวของฮอร์โมนเนี้ยนะครับฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับเกี่ยวข้องกับไบโอโลจิคอลฟิสิโลจีเนาะหลายตัวมากนะครับตัวแรกนะครับซิงค์แอนด์ซอร์สรีเลชั่นชิพส์นะครับก็คือการย้ายเนาะการย้ายเอาความสมบูรณ์เนี่ยจากใบหนึ่งไปสู่อีกใบหนึ่งนะครับดูในนี้เนาะอันนี้ก็คือใบที่สร้างอาหารได้น้อยเนาะเพราะว่ามันมีความด่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโดนศัตรูพืชเนาะถูกศัตรูพืชเนี่ยเขาเรียกว่าบุกทำลายนะครับปรากฏว่าพืชนะครับมันฉลาดมากพอที่จะย้ายเนาะเอาพวกพิกเมนต์ต่างๆจากใบด่างเนี่ยเอาอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะติดโอเคย้ายจากใบด่างเนี่ยไปกับไปอยู่อีกใบหนึ่งเนาะที่ศัตรูพืชมันทำลายแล้วก็ให้มันเสียได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีต่อมาเรียกว่า light mediated development นะครับก็คือการการเปลี่ยนแปลงของพืชนะครับทำให้พืชสามารถตอบสนองต่อแสงได้เนาะ
ภาพแรกนะครับที่พี่กำลังวงอยู่เนี่ยมันคือต้นไม้ที่งอกออกมาแล้วไม่เจอแสงนะครับพองอกออกมาแล้วไม่เจอแสงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยมันก็จะยืดยาวใช่ไหมครับมันก็จะยืดยาวของมันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เกิด differentiation ไม่มีการสร้างลักษณะเฉพาะของพืชนั้นๆเลยใช่ไหมครับในขณะที่ถ้ามี BA แล้วมีแสงด้วยนะครับมันก็จะทำให้เกิด differentiation ได้เนาะกรณีที่สามมอริสเต็มฟังก์ชันนะครับก็คือกระตุ้นพัฒนาการของเนื้อเยื่อเจริญต่อมาโพรโมเซลล์ดิวิชันอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับออร์แกเนลเจเนซิสคือการอะไรครับก็คือการสร้างเนื้อเยื่อที่จำเพาะเนาะและอันนี้ครับเป็นอะไรที่อาจจะคิดไม่ถึงเนาะเรียกว่า node duration นะครับหรือว่าการสร้างโหนดนั่นเองมันคืออะไรล่ะมันก็คือการที่สร้างปมจากรากถั่วนะครับให้ไรโซเบียมเข้ามาอยู่อาศัยในขณะที่อันสุดท้ายนะครับ delay senescence ก็คือลดการหลุดร่วงของใบนะครับซีทินเนี่ยเนาะไอ้เจ้าซีทินก็คือเป็นรูปหนึ่งของฮอร์โมนไซโตไคนินรูปหนึ่งของฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายด้านล่างอีกนิดเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปฮอร์โมนตัวถัดไปนะครับเราจบแล้วอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับคราวนี้มีคำถามนิดหนึ่งนะครับถามว่าทำไมพืชจึงไม่ขาดธาตุ CHO ทั้งที่เป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อพืชนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า C มีปริมาณมากในชั้นบรรยากาศถูกไหมครับสามารถอัพเทคได้โดยตรงเนาะในขณะที่
H และ O มาจากไหนครับมาจากน้ำเนาะดังนั้นนะครับถ้าพืชไม่ได้อยู่ในที่แล้งก็ไม่ขาดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดคิดนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนโดยตรงแต่ว่าถ้าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฮอร์โมนสองตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรกันเป็นแอนตาโกนิซึมกันถูกไหมครับเนาะในไซโตไคนินกับออกซินเนี่ยนะครับในตัวของออกซินสร้างจากยอดเนาะไปกระตุ้นให้รากเจริญดีแล้วก็ยับยั้งตาข้างพอยับยั้งตาข้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้พืชมันสูงเนาะในขณะที่ไซโตไคนินนะครับสร้างที่รากไปมีผลต่อยอดเนาะทำให้เกิดการแตกตาข้างนะครับบวกด้วยยับยั้งการงอกของรากพูดง่ายๆก็คือยับยั้งการเจริญดีกว่านะครับยับยั้งการเจริญของรากนะครับอันนี้ก็เป็นสองฮอร์โมนที่ทำงานตรงกันข้ามกันในพืชนั่นเองนะครับในฮอร์โมนตัวต่อมานะครับมันก็คือฮอร์โมนเอทิลีนนะครับเอทิลีนหน้าที่หลักๆอันแรกเลยนะครับของเอทิลีนคืออะไรครับก็คือการเร่งนะครับการสุกของผลไม้นั่นเองนะครับแต่มีวงเล็บนิดหนึ่งนะครับผลไม้ที่จะสามารถให้เอทิลีนเร่งได้เนี่ยมันจะต้องมีเอทิลีนพีคเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นผลไม้ที่มีเอทิลีนพีคเอทิลีนพีคคืออะไรก็คือเป็นวันที่เอทิลีนเนี่ยนะครับจะสูงก่อนที่มันจะสุกต้นอะไรบ้างนะครับพืชอะไรบ้างที่มีเอทิลีนพีคเช่นมะม่วงเลยอันดับหนึ่งเลยนะครับมะม่วงกล้วยก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวของผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะนะครับแล้วก็ไอเอทิลีนนี้นะครับสามารถกระตุ้นการสุกได้แม้ว่ามันจะถูกเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับการใช้ก๊าซเอทิลีนเร่งจะทำให้ผลไม้สุกได้แม้เก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับหมายถึงว่ากล้วยเนี่ยนะครับเวลาเขาเก็บเขาจะเก็บไปตอนที่มันยังเขียวอยู่แล้วเขาก็จะบุบเอามาบ่มแก๊สเนาะทำให้มันสุกนะครับแล้วเอทิลีนเองเนี่ยนะครับมันก็ยังกระตุ้นการร่วงหล่นของใบอันนี้ถือว่าสำคัญนะทำให้ใบมันหลุดร่วงลงมานะครับ
ต่อมานะครับจะกระตุ้นการออกดอกในพืชบางชนิดเร่งการไหลของน้ำยางพาราที่มีอายุมากนะครับยางพาราที่เขาตัดมานานแล้วนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะขายเนื้อไม้แล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องมีการฉีดแก๊สเอทิลีนเข้าไปนะครับในกระบวนการการฉีดแก๊สเอทิลีนเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าน้ำยางเฮือกสุดท้ายเนี่ยนะครับไหลออกมานะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับมันยังสามารถยับยั้งการเคลื่อนย้ายออกซินจากรากนะครับลงไปเอ้ยยับยั้งออกซินจากยอดลงรากนะครับโอเคอันนี้คือเอทิลีนนะครับโอเคโอเคคราวนี้เรามาดูฮอร์โมนตัวสุดท้ายกันนะครับมันคือกรดแอปไซซิกเนาะหรือว่าแอปไซซิกแอซิดเนาะในตัวของแอปไซซิกแอซิดเนี่ยนะครับมันคือ A B A ยับยั้งการเจริญของตาข้างนะครับกระตุ้นการร่วงหล่นของใบเหมือนกันเลยกับเอทิลีนถูกไหมครับกระตุ้นให้พืชบางชนิดเนี่ยมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเนาะกระตุ้นการรับมือต่อความเครียดในพืชบางกลุ่มนะครับแล้วก็ยับยั้งการงอกของเมล็ดอันนี้สำคัญนะครับอันนี้ก็คือทำให้เกิดซีดดอร์แมนซีเนาะหรือว่าการพักของเมล็ดนะครับกระตุ้นการปิดของปากใบอันนี้ถือว่าสำคัญเนาะไม่ให้โพแทสเซียมเข้าเซลล์นะครับยับยั้งโพแทสเซียมไม่ให้เข้าเซลล์แล้วไอ้เจ้า APA เนี่ยที่บอกว่ากระตุ้นให้รับมือต่อความเครียดเนี่ยมันรับมืออย่างไรนะครับมีอยู่สองแบบเนาะการรับมือต่อความเครียดทำได้สองแบบลืมบอกว่าไอตัวของ ABA เนี่ยนะครับมันจะเทียบเท่ากับคอร์ติซอลในคนนะครับเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเหมือนกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับมีสองแบบเนาะก็คือหนึ่งนะครับเรียกว่า avoidance avoidance ก็คือทำให้ตัวเองไม่เครียดเนาะลดความเครียดจากสิ่งแวดล้อมนะครับเช่น1นะครับ
ก็คือกระตุ้นการสะสมเมือกที่รากไม่ต้องหนึ่งก็ได้อ่ะเช่นสองก็คือนอกจาก avoidance แล้วนะครับก็ทนไปเลยนะครับ tolerance ไอ้ตัวของ tolerance เนี่ยทำให้ตัวเองทนต่อความเครียดได้ดีนะครับเช่นเพิ่มการสะสมคลอโรฟิลนะครับต่อสู้ไม่ได้ก็ทนมันไปเลยทำให้แผ่นใบบางลงกระตุ้นการจัดเรียงโปรตีนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนเนาะก็จะมีทั้งฮอร์โมนสายช่วยเหลือนะครับกับฮอร์โมนสายเขาเรียกว่าสายที่ทําให้เครียดอะไรเงี้ยเนาะก็ทํางานสลับกันไปนั่นเองนะครับ